อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio นะครับผ่านทางคลื่นหน้าปัดนะครับ FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับหลังจากนั้นก็จะแชร์ลิงก์ไปยังแฟนเพจประจักษ์มงคลนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงของวิหกนิวส์นะครับทั้งวิหกนิวส์และก็วิหกถามนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับชมหรือสามารถที่แชร์กันไปได้นะครับสำหรับเรื่องราวสาระต่างๆที่นำเสนอผ่านทางหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่8ตุลาคม2562ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงช้างช้างช้างนะครับน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะฮะหยิบยกเพลงนี้มานำเสนอท่านผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นการไว้อาลัยนะฮะสำหรับกรณีของช้างป่าที่พลัดตกลงน้ำตกเหวนรกนะฮะน้ำตกเหวนรกเนี่ยเป็นหนึ่งในน้ำตกใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอีกน้ำตกหนึ่งก็คือน้ำตกเหวสุวัตนะฮะถือว่าเป็นน้ำตกใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะช้างตกลงไปเมื่อเช้ามืดวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับครั้งแรกเนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามาบอกว่าช้างป่าเสียชีวิตไป6ตัวรอด2ตัวแต่ว่าตรวจสอบล่าสุดมีข่าวเข้ามานะครับบอกว่าช้างป่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบซากเพิ่มเติมอีก5ตัวรวมแล้ว11ตัวครับท่านฟังครับรอดเพียงแค่2ตัวนะครับข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะรอด2ตัวนะครับก็ขอใหรอดจริงๆนะครับสำหรับ2ตัวนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับน้ำตกเหวนรกซึ่งถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ฟังแค่ชื่อก็รู้ครับท่านฟังครับเพราะว่าสถิติน้ำตกเหวนรกแห่งนี้นะครับ33ปีช้างป่าเนี่ยเสียชีวิตไป26ตัวนะฮะและปี2535ก็มีเรื่องราวของช้างป่าตัวแม่และลูกรวม8ตัวนะครับก็เสียชีวิตที่น้ำตกเหวนรกนี้เช่นเดียวกันนะฮะก็เลยหยิบยกเพลงนี้มาเป็นอนุสรณ์นะครับเพื่อไว้อาลัยช้างป่าเพราะว่าความจริงเนี่ยช้างกับบ้านเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นช้างศึกนะครับของพระมหากษัตริย์ของจอมทัพไทยแต่ไหนแต่ไรมานะครับวันนี้หยิบมาถกยกมาคุยมีประเด็นร้อน2เรื่องต้องติดตามครับเบรกที่2คุณวันมูหมัดนอมัทานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีควันหลงหรือเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องผู้พิพากษาที่ศาลจังหวัดยะลานะครับที่ยิงตัวเองนะฮะแล้วจะมีผลเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไรแค่ไหนนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงท่าทีฝ่ายค้านเรื่องอื่นแต่ว่าช่วงเบรกแรกครับท่านฟังครับช่วงเบรกแรกวันนี้ผมเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณ ภูเก็ตนะครับคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับมาอธิบายมาตั้งข้อสังเกตเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ครับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับเป็นสมัยวิสามัญวันที่17ตุลาคมท่ามกลางกระแสข่าวมีหลายเรื่องครับพรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศแล้วจะไม่โหวตหนุนร่างนี้นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงตอนนี้สถานการณ์เสียงปริ่มน้ำก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเขาบอกว่าพรรคฝ่ายค้านอิสระนะครับตัวแทนพรรคฝ่ายค้านอิสระไปเจอบิ๊กป้อมที่ทำเนียบรัฐบาลมันจะมีนัยยะอะไรนะครับไปทักทายอาจารย์พิชัยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันที่17ตุลาคมนะฮะวันที่17ตุลาคมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563อาจารย์ถ้าไม่ผ่านเนี่ยจบเลยใช่ไหมอาจารย์เป็นยังไงฮะถ้าไม่ผ่านครับอาจารย์ถ้าไม่ผ่านก็ตกครับครับแล้วก็มันก็จะมีผลทางการเมืองสืบเนื่องก็คือรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องลาออกหรือไม่ก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่นะครับครับส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายถึงแม้ว่างบประมาณไม่ผ่านเนี่ยแต่ว่าไอการใช้จ่ายเนี่ยเขาก็ให้ดำเนินการตามงบประมาณตามปีเดิมๆไปก่อนโดยเฉพาะงบเรื่องค่าจ้างนะครับว่าจะเป็นงบเกี่ยวกับลงทุนหรืออะไรต่างๆอันนี้จ่ายไม่ได้เลยครับก็เหลือแค่เฉพาะพวกค่าจ้างอะไรต่างๆของสลากองนะครับครับเพราะฉะนั้นวันราชการก็ไม่ต้องกังวลนะครับที่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ได้รับเงินเดือนตามปกติเงินเดือนเนี่ยมีแน่นอนอาจารย์แต่ว่างบลงทุน
อาจจะมีปัญหาอาจารย์เพราะว่าต้องรอให้งบประมาณที่ผ่านใช่ใช่ถ้างบไม่ผ่านอาจารย์ก็ไม่ผ่านก็คือว่าหนึ่งก็คือลาออกก็จะต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมไปจะก็ตั้งถึงประชุมในส่วนของสมาชิกวุฒิสภามาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากรายชื่อของพรรคการเมืองที่เสนอว่ามีความเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับอาจารย์ยังไปยึดตรงนั้นอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็ยังถือว่าเป็นอยู่ในรัฐสภาที่เกิดอยู่นะครับครับเพราะงั้นเนี่ยการดำเนินงานต่างๆในช่วงแรกที่จะเปิดสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็ยังมีผลอยู่และนั่นก็คือว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมาจากตัวที่เสนอโดยพรรคการเมืองนะครับครับซึ่งก็มีตั้งแต่นี่แหละครับคนเอกประยุทธ์ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับครับแล้วก็ทางคุณอภิสิทธิ์นะครับก็ยังเป็นผู้ได้รับการเสนออะไรที่จากพรรคประชาธิปัตย์อยู่ครับแล้วก็มีคุณอนุทินของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็จะมีคุณหญิงสุดารัตน์คุณทัศน์ชาติอีกคนหนึ่งอาจารย์ชัยเกษมครับครับก็ประมาณนี้นะครับครับที่จะอยู่ในลิสต์รายชื่อของผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถ้ากรณีที่รัฐบาลลาออกจากการพ่ายแพ้มติโหวตของในพรบ.งบประมาณเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็คือกรณีที่นายกรัฐมนตรีลาออกนะอาจารย์ครับซึ่งก็จะต้องประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าเลือกไม่ได้ก็อาจจะไปถึงขั้นนายกคนนอกใช่ไหมครับอาจารย์ยังเป็นไปตามกติกาเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าเลือกกันไม่ได้เนี่ยครับก็ต้องไปสู่กระบวนการที่ต้องรวบรวมชื่อนะครับทั้งส.ส.ส.ว.เนี่ยให้ได้ถึง500นะครับ500ชื่อเนี่ยครับเพื่อที่จะใช้รัฐธรรมนูญในที่เราเรียกกันว่าเป็นก๊อก2เนี่ยครับขึ้นมาเพื่อที่จะเอาคนนอกวันที่ที่เสนอโดยพรรคการเมืองเนี่ยจะเจอความสามารถให้เป็นนายกได้นะครับครับซึ่งไอ้คนนอกอันนี้เนี่ยมันจะนอกสภาก็ได้นะครับหรือว่าก็จะอยู่ในสภาก็ได้คือเป็นได้ทั้งส.ส.หรือว่านอกสภาก็คือไม่ได้เป็นส.ส.ก็ได้ที่เป็นใครก็ได้วันนั้นเถอะครับครับอันนี้ก็คือครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกโดยใช้เสียงครั้งแรกนะครับก็คือ376เสียงครับเพื่อที่จะเลือกนายกคนใหม่ครับอันนี้ก็คือกรณีลาออกอาจารย์ก็ยังมี2ก๊อกคราวนี้ถ้ายุบสภาก็คือต้องกลับไปเลือกตั้งกันใหม่นะฮะอาจารย์ครับใช่ใช่ครับพอยุบสภาก็เลือกตั้งกันใหม่ครับครับอันนี้ก็คือในทางทฤษฎีนะอาจารย์มันก็ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านสภาก็จะมีทางเลือกอีก2ทางนี่แหละเพราะว่าทางเลือกอื่นเนี่ยโดยมารยาทเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่2ทางนี้คราวนี้เนี่ยอาจารย์ครับในทางปฏิบัติเราก็ไม่รู้มันจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าสำรวจจากท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านอาจารย์ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีเรื่องที่พยายามที่จะตอบโต้ในซีกของรัฐเนี่ยอยู่ 2-3 เรื่องนะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆเนี่ยซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ฟังจากคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะอาจารย์เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ดูจะพูดชัดเจนบอกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะไม่โหวตสนับสนุนร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี63ในยะเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับอาจารย์ครับคืออันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับปกติผมไม่เห็นฝ่ายค้านที่ไหนจะโหวตสนับสนุนพรบงบประมาณเลยนะครับก็เป็นท่าทีหรือว่าเป็นสิทธิ์ยืนของฝ่ายค้านถ้าว่าไม่มีความเป็นปรปักษ์เนี่ยเขาก็อาจารย์ว่าต่อเสียงเฉยๆนะครับครับแต่ว่าถ้าว่ามีท่าทีเป็นปรปักษ์มันก็ประกาศอย่างนี้แหละนะครับว่าจะไม่โหวตสนับสนุนแต่ปกติฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่สนับสนุนนโยบายต่างๆของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับในอดีตเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยรัฐบาลเขาเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดอะครับการไม่โหวตก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่โหวตก็ไม่มีปัญหารัฐบาลก็โหวตแล้วก็ผ่านไปแต่คราวนี้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษที่ว่ารัฐบาลเสียงปิดน้ำเนี่ยแต่พอเป็นรัฐบาลเสียงปิดน้ำปั๊บเนี่ยก็เสียงฝ่ายค้านกับรัฐบาลมันก็ใกล้เคียงกัน
อันนี้ดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลขาดประชุมนะครับ2-3คนแล้วฝ่ายค้านมากันเต็มเนี่ยครับโอ้นี่เป็นเรื่องเลยอาจารย์ว่าผลไม่ผ่านก็ได้ครับครับโอ้นี่จะเป็นเรื่องเลยนะฮะเป็นเรื่องครับอาจารย์คือปกติเนี่ยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคือกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยอาจารย์โดยปกติธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีทั้งตัวแทนของรัฐบาลและฝ่ายค้านนะอาจารย์แล้วก็จะมีตัวแทนจากครม.อย่างสูตรล่าสุดที่ออกมาเนี่ย15 24 24นะอาจารย์ครม15พรรครัฐบาล24พรรคฝ่ายค้าน24นะฮะคือกรรมาธิการจากฝ่ายค้านเนี่ยก็จะเข้าเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยใช่ไหมอาจารย์คนเหล่านี้เนี่ยเขาจะโหวตสวนพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ไหมในเมื่อเขาเป็นกรรมาธิการแล้วอาจารย์หรือยังไงก็โหวตตามมติของพรรคที่เขาสังกัดคือปกติเนี่ยเวลาโหวตกันในสภาเนี่ยครับเขาไม่ได้โหวตตามกรรมาธิการนะครับเขาอาจจะโหวตคือเสียงฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะโหวตไม่รับในกรรมาธิการก็ได้แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสามารถอยู่แล้วครับในกรรมาธิการเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลมีทั้งส่วนของครม.แล้วก็มีทั้งส่วนของพรรครัฐบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหวตกันทีไรในกรรมาธิการในฝ่ายค้านก็แพ้อยู่บนถ้ำนั่นแหละครับแต่ว่าพอมาสู่สภาใหญ่เนี่ยเมื่อเป็นเสียงปริ่มน้ำเนี่ยแล้วก็ฝ่ายที่เป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยอยู่เนี่ยถึงก็รวมกับเสียงของฝ่ายค้านอื่นดีซึ่งเขาก็คงจะโหวตไปตามมติของเสียงของฝ่ายค้านที่อยู่ในสภาใหญ่มากกว่าครับไม่เกี่ยวขนาดนั้นครับไม่เกี่ยวกับกรรมการเป็นกรรมาธิการนะอาจารย์คราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอาจารย์นะคือการโหวตพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีอาจารย์ปกติเนี่ยรัฐมนตรีที่สสที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยโหวตได้ไหมอาจารย์เป็นโหวตได้ครับคือใครเป็นสสโหวตได้หมดไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเสียงที่ปริ่มน้ำของทางรัฐบาลอยู่แล้วยังไงเสียก็ยังอุ่นใจในขั้นแรกก็คือว่าสสที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามาร่วมนะอาจารย์ซึ่งต้องมาร่วมประชุมอยู่แล้วโหวตให้เนี่ยยังไงก็อาจจะทำให้เสียงของรัฐบาลเนี่ยมันชนะฝ่ายค้านอยู่ครับก็ถ้ามากันหมดครับระดมกันมาครบเนี่ยนะครับก็ยังชนะอย่างเด็ดอยู่ครับนั่นนะอาจารย์จะ1เสียง2เสียงได้นะครับครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขามีการตั้งข้อสังเกตหรือพยายามพูดถึงเรื่องความเหมาะสมเรื่องมารยาทโดยอะไรเรื่องที่ตัวเองมีส่วนได้เสียเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจในการที่จะมาโหวตใช่ไหมจ๊ะเราคงไม่เกี่ยวครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ห้ามส.ส.ให้เป็นรัฐมนตรีครับรัฐธรรมนูญบางฉบับเนี่ยห้ามเพราะงั้นเนี่ยใครเป็นรัฐมนตรีก็ต้องหลุดจากการเป็นส.ส.ก็จะโหวตไม่ได้ครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเป็นได้ทั้งสองตำแหน่งเพราะงั้นเนี่ยเขาก็สามารถใช้สิทธิ์ในฐานะใดก็ได้ครับได้ทั้งคู่เวลาประชุมส.ส.ประชุมสภาก็ใช้สิทธิ์ในฐานะส.ส.ก็ได้ครับครับเวลาเป็นอยู่ครม.ก็เป็นรัฐมนตรีไปครับครับก็ไม่มีปัญหาอะไรในแง่นี้ครับแต่ว่ามันก็เสียงปริ่มน้ำแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าก็ฝ่ายรัฐบาลเขาก็อาจจะต้องเตรียมการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นใจให้ครม.เนี่ยผ่านให้ได้นะครับครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันในข่าวก็อาจจะมีการติดต่อประสานงานกับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านบางพรรคครับก็ได้นะครับหรือพรรคเล็กสมาชิกพรรคฝ่ายพรรคเล็กพรรคน้อยนี่แหละครับแล้วก็ดึงเข้ามาแม้ว่าในช่วงของการโหวตเนี่ยแหละพรบงบประมาณเนี่ยก็ให้สนับสนุนรัฐบาลด้วยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะคิดก็จะเตรียมการตั้งแต่ต้นเลยอาจารย์เพราะว่าการพิจารณาร่างพรบงบประมาณนี้ต้องโหวตทุกวาระเลยใช่ไหมอาจารย์ตั้งแต่วาระรับหลักการก็ต้องโหวตเสียงใช่ไหมอาจารย์ใช่วาระรับหลักการแล้วก็ครับในชั้นกรรมธิการก็โหวตในกรรมธิการแล้วก็กลับมาสภาใหญ่เนี่ยก็ต้องโหวตในวาระที่3นะอาจารย์คือใช้เสียงในการโหวตหมดเลยเพราะฉะนั้นเสียงปริ่มน้ำของทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องตามกันแบบรายคนเลยนะอาจารย์ยังไงก็ไม่ให้ขาดเหลือนะถ้าเป็นไปตามนี้อาจารย์คราวนี้เนี่ยการพิจารณาคือมันมีกรอบเวลาอยู่ใช่ไหมอาจารย์105วันอาจารย์คิดว่าการพิจารณามันจะยืดเยื้อไปถึง105วันไหมหรือว่ามันจบตั้งแต่ช่วง60วันแล้วล่ะโอ้คือถ้าหากว่าเขาผ่านในเรื่องของวาระรับหลักการวาระแรกไปแล้วเนี่ยครับมันก็อยู่ในกระบวนการของข
ั้นธรรมาธิการซึ่งในขั้นธรรมาธิการเนี่ยเขาคงใช้เวลากันเต็มที่แหละแล้วก็คงจะมีการถกเถียงกันมีการตัดงบประมาณนู่นนี่นั่นกันมากมายนะครับถ้าหากว่าผ่านไปได้แล้วในธรรมาธิการเนี่ยซึ่งก็ถ้าผ่านวาระแรกไปได้ผมคิดว่าในวาระสองในเรื่องของธรรมาธิการมันก็คงสามารถผ่านได้นั่นแหละเพราะว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็คุมเป็นข้างมากในธรรมาธิการอยู่แล้วทีนี้พอวาระสองขึ้นสู่วาระสามอันนี้แหละที่อาจจะเป็นปัญหากับในครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็ถ้าหากว่าผ่านวาระสามได้ทุกอย่างก็ไปเป็นไปตามปกติถ้าผ่านไม่ได้รัฐบาลก็คงจะต้องมีปัญหาคิดว่าอาจารย์คิดว่างูเห่าที่มีการพูดถึงมาโดยตลอดจะโผล่ไหมอาจารย์ในวาระที่สามผมคิดว่าโผล่นะครับโผล่แน่ๆเพราะว่าเรื่องพรบงบประมาณเนี่ยเขาสามารถจะพูดให้ดูดีแล้วก็มีความชอบธรรมได้เช่นถึงแม้ว่าอยู่เป็นพรรคฝ่ายค้านถึงแม้ว่าฝ่ายค้านมีมติจะไม่สนับสนุนแต่เราเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศงบประมาณได้สามารถใช้ในการพัฒนาประเทศแล้วก็สนับสนุนยกมือสนับสนุนให้รัฐบาลไปต่อการที่ตำนองนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ยินข่าวว่ามีบรรดาพวกฝ่ายค้านหรือว่าพรรคเล็กพรรคน้อยสนับสนุนพรบงบประมาณคือเตรียมคำพูดเตรียมเหตุผลไว้เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์นะก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรคราวนี้อาจารย์ในเราพูดถึงเรื่องงบประมาณนะอาจารย์ผมอยากจะถามความเห็นอาจารย์เกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องกรมน.นิดหนึ่งอาจารย์เพราะว่าดูจากท่าทีของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะยิ่งอนาคตใหม่เนี่ยหลังจากที่พยายามที่จะสั่นสะเทือนเรื่องที่จะไปปฏิรูปกองทัพจะไปลดขนาดกองทัพลดนายพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยพอมีเรื่องวีราวเกิดขึ้นมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมากรณีเวที28กันยาที่ปัตตานีนะอาจารย์ฮะคุณดูเหมือนจะคุณธนาธรใช่ไหมอาจารย์ประกาศบอกว่ากรมน.นี่แหละก็จะต้องอยู่ในข่ายที่จะต้องมีการปฏิรูปด้วยอาจารย์การปฏิรูปกรมน.นี้เราพูดในความเป็นไปได้ก่อนนะอาจารย์ในเรื่องรายละเอียดนะเดี๋ยวในอนาคตก็ได้คุยกันในเชิงหลักการหรือในเชิงของความเป็นไปได้ในการที่จะไปปฏิรูปกรมน.อาจารย์ครับมันจะทำได้แค่ไหนอาจารย์ครับคือถ้าเป็นรัฐบาลนะครับครับก็สามารถที่จะมีนโยบายมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้สามารถทำได้ถ้าจะทำนะครับถ้าปฏิรูปว่ากรมน.ในโครงสร้างแบบปัจจุบันเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคสช.นี่แหละคือเมื่อก่อนเวลากรมน.เขาทำงานมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงสร้างแบบในปัจจุบันนะครับแต่มันมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงมากแต่ว่าโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เรียกได้ว่ามันมีอยู่ประจำในทุกจังหวัดแล้วก็มีให้คนของทางกองทัพเนี่ยมีการส่งคนไปเป็นทำหน้าที่เป็นเหมือนฝ่ายเลขาให้กับสำนักงานกรมน.ซึ่งเหมือนกับมันเป็นโครงสร้างที่มันมีความเพิ่มขึ้นแล้วก็มันมีความซ้ำซ้อนอย่างโครงสร้างของกระทรวงกลาโหมอื่นๆที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบริหารเรื่องการแผ่นดินขึ้นมาก็ได้นะครับครับเพราะว่ามันอาจจะมีหน้าที่ในการทับซ้อนกันกับหน่วยงานอื่นๆในต่างๆจนกระทั่งอาจจะถูกมองว่ามันไม่มีความจำเป็นแล้วก็อาจจะเป็นการขึ้นเปลืองในเรื่องของงบประมาณมันก็จะมีการปฏิรูปเนี่ยก็อาจจะปฏิรูปแบบย้อนกลับไปในลักษณะแบบเดิมก็ได้ก็คือว่าทำงานในลักษณะที่มันเฉพาะเจาะจงจริงๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงครับปัจจุบันเนี่ยกรมน.เขาก็ทำหลายเรื่องนะครับในเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆด้วยหรือว่าเรื่องของการบางทีก็เข้าไปช่วยในแง่ของการคลี่คลายหรือว่าจัดการปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านหรือว่าชาวบ้านกับรัฐแต่ว่าการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านเองในคือขัดแย้งกันในแบบเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าชาวบ้านกับรัฐว่าชาวบ้านกับกลุ่มในทุนเนี่ยซึ่งสามความขัดแย้งนี้เนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วทุกชาติที่จังหวัดในประเทศไทยนะครับในกลไกในการจัดการอันนี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็มีกลไกอยู่ในการที่จะเข้าไปจัดการความขัดแย้งในเรื่องแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่า
กระทรวงที่ทำเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าก็ดูแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นกลางดีแล้วก็ทางกระทรวงที่ทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแบบหน่วยงานเดียวเขาก็พยายามไปร่วมมือกับบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่จะไปตั้งศูนย์ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยขึ้นมาแต่ผมคิดว่าถ้าคนไทยนี้ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังเนี่ยนะครับมันก็จะมาทำหน้าที่แทนกรมน.ในบางวิกฤตได้นะครับครับอาจารย์กรมน.เนี่ยคือพัฒนามาจากศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์อาจารย์ตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการขยับแล้วก็ยกจากศูนย์เนี่ยมาเป็นกองแล้วก็มาเป็นกองประชาการแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขยับขึ้นมาเป็นใกล้ๆกับเป็นกลมในประจานฮะครับครับอาจารย์คราวนี้เนี่ยประเด็นที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาพุ่งเป้าไปที่กรมน.เนี่ยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่ากรมน.เนี่ยคล้ายๆกับเป็นหน่วยงานคือเหมือนกับรัฐซ้อนรัฐอย่างที่อาจารย์พยายามอธิบายคือมันไปซ้ำซ้อนกับงานของกระทรวงอื่นไม่แต่กระทรวงกลาโหมกระทรวงที่ทำอย่างที่อาจารย์ว่าอันนี้คือส่วนที่ทางพรรคฝ่ายค้านก็จะมองว่าถ้าเกิดว่ายังมีความซับซ้อนยังมีเรื่องเงื่อนงำความไม่โปร่งใสและมีงบประมาณเยอะเนี่ยมันอาจจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในการที่จะเข้าไปปฏิรูปหรือว่าทำให้กรมน.เนี่ยมันเกิดความกระจ่างขึ้นอันนั้นส่วนหนึ่งนะอาจารย์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นประเด็นที่น่าจะไปดึงไปได้แรงสนับสนุนจากประชาชนอีกชุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นชุดที่อาจจะมีความคิดไม่สอดคล้องกับทางรัฐบาลอยู่แล้วหลังจากที่คสช.เนี่ยสิ้นสถานภาพไปนะอาจารย์แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องอำนาจบางอย่างก็ถูกคล้ายๆกับถูกโอนถ่ายมาอยู่ที่กรมน.ด้วยในมุมอาจารย์มองว่า 2-3 ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ฝ่ายค้านเขาหยิบยกเรื่องนี้มาหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องเหตุผลอย่างอื่นอาจารย์นะผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเหมือนกับเป็นการถ่ายโอนอำนาจแต่เดิมจากที่คสช.มีอยู่ในระดับประเทศเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกลไกเนี่ยจะจับนะครับทำให้อำนาจตรงนี้เนี่ยมันยังค้างคาอยู่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนว่าอำนาจตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะซ้ำซ้อนกับของการทำงานของหน่วยงานกระทรวงกรมและกรมอื่นที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทำหน้าที่อยู่แล้วนะครับมันก็เลยอาจจะดูว่าในแง่ของการบริหารประเทศหรือว่าบริหารราชการเนี่ยสังคมไทยเนี่ยโดยปกติมีโครงสร้างแบบนี้แหละที่หน่วยงานจำนวนมากมันซ้ำซ้อนกันค่อนข้างเยอะครับแต่แล้วฝ่ายเนี่ยก็ต่างพยายามที่จะอาศัยการบริหารแบบสร้างอาณาจักรขยายงบประมาณอะไรแบบนี้เพื่อรักษาตำแหน่งแล้วก็จะได้มีงบประมาณมาใช้ในหน่วยงานตัวเองการทำงานหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะทำเพื่อมุ่งเป้าหมายประโยชน์ก็กลายมาเป็นว่าทำงานเพื่อให้รักษาหน่วยงานตัวเองให้ดำรงอยู่ครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมีดูในภาพรวมทั้งหมดด้วยในเรื่องการบริหารและการจัดการนะครับผมว่าถ้าจะดำเนินการแก้ไขอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยการปฏิรูปเนี่ยมันถ้าจะปฏิรูปกรมน.ซึ่งเป็นส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นนะครับในระบบการบริหารปัจจุบันก็น่าจะติดตัวกับเรื่องของการปฏิรูปการบริหารท้องถิ่นด้วยมันจะได้ไปด้วยกันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับครับอาจารย์ดูจากงบประมาณแล้วก็ดูจากภารกิจของกรมน.แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเกิดจะไปปฏิรูปจะเข้าไปจัดการข้างในเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปทุบหม้อข้าวคนนั้นอาจารย์อาจจะเป็นเรื่องขุมทรัพย์ด้วยนะอาจารย์มันถึงขนาดนั้นไหมอาจารย์เมื่อมันกำหนดเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ได้รับการจัดการรัฐบาลทีนี้ถ้ารัฐบาลไหนที่อาจจะเรื่องความมั่นคงก็จะจัดการให้กับพวกมาให้กับตรงส่วนนี้เนี่ยครับครับครับซึ่งอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าพอรัฐบาลได้รับการจัดสรรไปแล้วเนี่ยบุคลากรว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ก็ย่อมมีความประสงค์ที่อยากจะให้รัฐบาลเหล่านั้นเนี่ยก็ดำรงอยู่ในหน่วยงานคือครับหรือถ้าว่าไปยกเลิกหรือว่าไปเลิกเนี่ยมันก็สร้างความกระทบกับครับคนที่เคยได้อยู่แล้วพอสมควรแต่ว่ายัง
็นเรื่องปกติในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าประเทศไหนเขาก็ทำกันแบบนี้แหละครับเรื่องการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและการยึดการสมบัติครับคือกรมนเองตอนหลังก็มีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติพอสมควรนะครับอาจารย์อย่างกรณีล่าสุดของอุบลราชธานีก็เป็นงานของกรมนที่เข้าไปในพื้นที่น่าจะก่อนหน่วยงานอื่นๆยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกันอาจารย์ฮะคือในด้านหนึ่งเนี่ยก็มีบทบาทความสำคัญในเรื่องของการดูแลป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่คนยังค้างคาใจเรื่องความโปร่งใสเรื่องงบประมาณเรื่องอำนาจบทบาทอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอาจารย์ที่อาจจะทำให้มีเสียงสนับสนุนในอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดว่าจะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นในส่วนของกรมนอาจารย์ครับครับในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันต้องให้ท้องถิ่นแล้วก็ให้ชุมชนครับเป็นผู้วางระเบียบขึ้นมาในการดำเนินการแล้วก็ต้องมีการกระจายงบประมาณจัดสรรลงไปเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะทำได้ดีกว่าทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีหน่วยงานอื่นที่ในส่วนกลางที่ทำก็คืออันนี้แหละกรมป้องกันสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับทีนี้พอกรมนเข้าไปหรือต่างๆเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่ากรมนมีความสัมพันธ์กับทางกองทัพครับเขาก็สามารถประสานงานกับทางกองทัพได้เลยก็เป็นทหารอยู่แล้วแหละก็เครื่องมือของกองทัพที่เหลือแต่ทีนี้ในหน่วยงานที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงมหาดไทยหรือท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการได้แล้วก็ถ้าว่าจัดการไม่ได้ก็สามารถที่จะประสานกับกองทัพได้เพราะกองทัพเนี่ยเขาก็พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติแล้วโดยที่จะต้องมีโครงสร้างในเรื่องการดำเนินการเข้ามาเป็นทำหน้าที่เป็นผู้เป็นสื่อกลางก็ได้ครับคือโครงสร้างจริงๆเนี่ยมันมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแล้วก็โดยสายงานอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เว้นแต่ว่ามันเกินกำลังไม่สามารถที่จะรับมือได้เนี่ยก็ประสานกับทางกองทัพหรือประสานกับหน่วยงานอื่นตามขั้นตอนต่อไปแต่ว่าปกติธรรมดาเขาก็มีหน้าที่ทั้งท้องถิ่นก็ดีทั้งปอพอสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะเราก็ได้เห็นภาพนะอาจารย์เพียงแต่ว่าวันนี้เราทิ้งเป็นหัวเชื้อเอาไว้ก่อนก็แล้วกันอาจารย์ในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสเรียนเชิญอาจารย์มาพูดถึงเรื่องนี้ใหม่ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนหรือกลับกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พิชัยนะครับอาจารย์ครับครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากนิด้าครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะฮะเราพักกันครู่นึงครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับยังอยู่กับประเด็นร้อนเลยนะครับถ้าในพื้นที่ 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ถูกแทรกแซงจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับพบกับหัวหน้าพรรคประชาชาติครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาครับไอเดียมอบของขวัญในวันแห่งความสุขเลือกให้เป็นของแฮนด์เมดนะคะเหมือนเป็นของแทนใจที่เราทำขึ้นเองเช่นรูปวาดสีน้ำอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเรียนศิลปะค่ะก็เลยคิดว่าการให้รูปวาดเนี่ยเหมือนแบบเป็นสิ่งของแทนใจที่ผู้รับก็มีความสุขแล้วก็เราที่เป็นคนให้ก็ถนัดที่จะใช้ความสามารถตรงนี้มามอบเป็นของขวัญให้เขาซื้อบัตรไฟฟ้าให้เพื่อนใช้เป็นการสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัวจะให้เป็นชอบผลไม้ชอบผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเซตชุดทำซุกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอให้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไปฉลองปาร์ตี้อะไรกันต่อได้มอบของขวัญอย่างสร้างสรรค์ด้วยของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนทุกประเด็นเน้นทุกเรื่องสำคัญกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพร รองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ เครือเทพร่วมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลากหลายสถาบันทุกวันจันทร์ศุกร์ 17:00 น.ดำเนินรายการโดยประจักษ์ ณ วงศ์ษาในหยิบมาถกยกมาคุยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ17:36 น.โดยประมาณนะครับเราก็พยายามที่จะติดต่อ
กับทางหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอร์ทาหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็นัดหมายกันรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะติดภารกิจสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยะลานะครับกรณีของผู้พิพากษาหัวหน้าคณะของศาลชั้นต้นนะครับใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงตัวเองนะครับหลังจากที่อ่านคำพิพากษานะครับเรื่องคดีสังหารหมู่ราษฎร5ศพที่บรรณสถาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทางกตนะครับก็คือคณะกรรมการตุลาการก็มีการประชุมนะครับก็มีวาระสำคัญปกติอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากวาระปกติที่มีการตระเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องการรายงานนะครับของคุณสราวุฒิเบญจกุลนะครับซึ่งก็เป็นเลขาธิการนะครับของศาลยุติธรรมนะฮะแล้วก็ยังเป็นเลขานุการของกตด้วยนะก็มีการนำเสนอรายงานเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดยะลาเนี่ยตัดสินใจใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงตัวเองนะครับก็มีรายงานในที่ประชุมหลังจากที่ประชุมได้รับทราบแล้วนะครับก็มีการมีมตินะครับในการที่จะตั้งนะฮะคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณานะครับข้อที่จริงเรื่องนี้ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของกตอีกครั้งหนึ่งครับก็จะมีกรอบระยะเวลาเนี่ย15วันนะฮะซึ่งคณะอนุกรรมการที่ว่านี้นะครับก็จะมาจากตัวแทนเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากทั้ง3ศาลก็คือจากศาลฎีกานะฮะศาลอุทธรณ์และก็ศาลชั้นต้น3คนนะฮะก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของกตก็คือคณะกรรมการตุลาการนะฮะเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานก็มีการขับเคลื่อนมีการแสดงออกนะครับถึงท่าทีของประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชาวบ้านนะฮะจากทุ่งยางแดงใช่ไหมครับเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนชาวบ้านจากทุ่งยางแดงก็นำก็เข้าไปเยี่ยมนะฮะคุณขนากรเพียรคณะนี่แหละก็คือผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลานะฮะก็ไปเยี่ยมซึ่งแน่นอนที่สุดการไปเยี่ยมของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในการที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวโยงกันในพื้นที่นะครับแต่กรณีของคุณคณากรเพียรชนะเนี่ยอาจจะพิเศษอาจจะมีความแตกต่างไปนะฮะก็คงจะจำก็ได้ครับเรื่องคดีสังหารหมู่5ศพที่อำเภอบันนังสตาตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2561เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องคดีที่ถ้าไปดูจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจการทำสำนวนสอบสวนเนี่ยฮะก็ไม่ได้พ่วงข้อหาตั้งแต่ต้นว่าเป็นข้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเป็นข้อหาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงใดๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องความผิดโดยทั่วไปนะครับเรื่องอาวุธปืนนะฮะเรื่องความพยายามนะการพกพาอาวุธปืนนะครับมีปืนในเครื่องกระสุนนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับความพยายามนะครับในการที่จะใช้อาวุธปืนเนี่ยสังหารนะฮะแต่ว่าประเด็นที่เป็นข้อหาเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นนะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องไฟใต้นะฮะหรือเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หรือความเห็นต่างก็ดีนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดในส่วนของประชาชนในพื้นที่3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยในแต่ไหนแต่ไรมาก็ได้รู้ว่าเป็นมวลชนที่ทั้งภาครัฐเองเนี่ยภาครัฐเองก็พยายามที่จะเข้าไปเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก็เรียกว่าเป็นสงครามช่วงจริงมวลชนขณะเดียวกันกับที่กลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เองนะครับก็มักจะมีคนเป็นเครือข่ายเนี่ยอยู่ในท้องถิ่นด้วยนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของความพยายามนะครับในการที่จะอาศัยมวลชนเนี่ยเป็นฐานสนับสนุนนะฮะเพราะฉะนั้นปฏิบัติการด้านจิตวิทยาก็ดีนะครับการแย่งชิงนะครับฐานมวลชนก็ดีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่และกรณีของทุ่งยางแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เคยมีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ที่จะบอกว่าออกมาในเชิงทางการเมืองก็คงจะไม่ผิดนักนะครับเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะรวมไปจนกระทั่งถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เพียงพอเพราะฉะนั้นการที่มีประชาชนในพื้นที่นะครับก็ทยอยไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับคุณคุณากรเพียรชนะนะมันก็จะมีนัยยะพิเศษเนื่องจากการไปเยี่ยมไข้ธรรมดาเพราะว่าต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในแถลงการ25หน้าที่คุณคุณากรเนี่ยร่างออกมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ระบุชัดเจนนะครับในคำแถลง25หน้าที่ว่านี้นะครับสาเหตุนั้นระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการถูกเข้ามาแทรกแซงนะครับโดยบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนี่แหละแต่มีลำดับชั้นนะฮะที่สูงกว่านะฮะและที่สำคัญเนี่ยถึงท่านจะให้มีการปรับเปลี่ยนคำพิพากษาด้วยนะฮะจากเดิมเนี่ยยกฟ้อง5คนนะฮะแต่ว่าดูจากคำแถลงการที่ว่านี่นะครับซึ่งต้องรอความชัดเจนอีกทีนึงว่าตกลงมันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะก็คือจะให้มีการกลับคำพิพากษานะฮะทั้งประหารชีวิตก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงโทษพิพากษาจำคุกนะฮะจำคุกตลอดชีวิตก็มีเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นะครับซึ่งเดิมทีก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับปกติคนในพื้นที่เองก็มีความรู้สึกว่าค้างขาใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความให้ความเป็นธรรมอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นทางก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะที่เป็นผู้ไปจับกุมเป็นผู้ที่ทำสำนวนคดีนะครับพนักงานสอบสวนที่จะต้องมีการสอบปากคำนะฮะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางประชาชนในพื้นที่ก็มีความรู้สึกหวาดระแวงพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามักจะมองว่าการที่ให้ความเป็นธรรมอย่างชัดเจนกับคนในพื้นที่เนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหาได้ยากหลังจากนั้นก็ยังมีความรู้สึกมีมุมมองไปยังเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ยังใช้พรกฉุกเฉินอยู่นะฮะและอำนาจนะในพื้นที่เนี่ยตามกฎหมายพิเศษเนี่ยทหารเนี่ยก็ยังถือได้ว่ามีบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่สามารถที่จะควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเนี่ยไปสอบปากคำหรือไปควบคุมตัวนะครับในค่ายทหารเพื่อที่จะสอบปากคำนะฮะหรือดำเนินการนะครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างขณะเดียวกันเนี่ยคนในพื้นที่ก็มีความรู้สึกว่าพอถูกควบคุมตัวเข้าไปในค่ายทหารเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยไม่มีโอกาสได้รับรู้แม้แต่บรรดาญาติพี่น้องที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าอยู่ดีมีสุขดีหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้มีโอกาสนั้นนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นความอ่อนไหวที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในพื้นที่จะต้องมีเรื่องลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะก็เลยพยายามที่จะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งมีฐานเสียงสำคัญเลยนะครับอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือพรรคประชาชาติที่มีคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับหัวหน้าพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นแกนนำคนสำคัญนะฮะแล้วก็คุณวันมูฮัมหมัดเองเนี่ยวันก่อนก็เดินทางไปเยี่ยมคุณคณากรที่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลจังหวัดยะลานะฮะก็แน่นอนที่สุดก็มีการให้กำลังใจก็มีการอะไรลักษณะของการให้กำลังใจนะฮะซึ่งนัยยะเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลตามมาอย่างที่ปฏิเสธกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่เข้าใจว่าวันนี้ก็คงจะติดภารกิจอีกหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังติดภารกิจอยู่เนี่ยก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับค่อยมาติดตามค่อยมานัดแนะในการที่จะมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมก็แล้วกันกลับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เกริ่นไว้ว่าวันนี้นะฮะมีความเคลื่อนไหวของตัวแทนจากพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือว่าพรรคจิ๋วที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นพรรคที่เคยประกาศความเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระ
นะก็คือเป็นพรรคฝ่ายค้านที่พูดง่ายๆคือไม่ใช่ฝ่ายค้านเต็มตัวแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกันคือในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราก็อ้างบอกว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลทำในเรื่องนโยบายที่ดีเนี่ยเขาก็พร้อมจะสนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำสิ่งที่นั้นไม่ดีนะครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์ได้รับความเดือดร้อนหรือเข้าข่ายในลักษณะที่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เนี่ยคนที่ประกาศตัวเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระก็บอกว่าเขาจะไม่สนับสนุนนะครับก็จะคัดค้านมีมาตรการแสดงออกถึงการไม่สนับสนุนรัฐบาลนะฮะล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะถึงคิวสำคัญวันที่17ตุลาคมนะครับอย่างที่อาจารย์พิชารัตนดิลกณภูเก็ตนะท่านให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเบรกแรกนะครับวันที่17ตุลาคมซึ่งจะเป็นการประชุมนะฮะประชุมสมัยวิสามัญเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญนะครับเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ท่ามกลางสถานการณ์เสียงปริ่มน้ำมันชัดเจนอยู่แล้วมันมีเสียงปริ่มน้ำอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเสียงปริ่มน้ำที่ว่านี้นะฮะเสียงปริ่มน้ำที่ว่านี้เดิมทีเนี่ยเสียงปริ่มน้ำที่ว่านี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะมีเสียงข้างมากเกินฝ่ายค้านอยู่ประมาณสัก1เสียง2เสียง3เสียงประมาณนี้นะฮะประมาณ2ถึง3เสียงนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการนับคะแนนนะฮะนับคะแนนเสียงโดยนับพรรคเล็กนะฮะพรรคเล็ก9พรรค10พรรคเนี่ยรวมทั้งหมดอยู่ด้วยอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่พรรคเล็กพรรคจิ๋วทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็2พรรคการเมืองนะโดยเฉพาะยิ่งพรรคไทยศรีวิไลใช่ไหมครับพรรคไทยศรีวิไลของคุณบงวนกิจนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงพรรคประชาธรรมไทยก็คือพรรคของคุณพิเชษฐ์สถิรัตวานนะฮะซึ่งก็มีแนวโน้มชัดเจนนะครับเพราะไปจับมือกับทางคุณมงคลกิจแล้วนะครับในแง่ของการแสดงจุดยืนจะเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระที่ว่าเนี่ยคือ2พรรคนี้นะฮะพอกันตัวเองออกมาเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระก็จะทำให้คะแนนของในซีของทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะในช่วงสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีเสียงสนับสนุนเนี่ยเกินกว่าครึ่งนึงต้องมากกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็เลยอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะหายไป20นะฮะซึ่งวันนี้ก็เลยมีความเคลื่อนไหวนะฮะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยคุณพิเชษฐ์ สถิรัชวานซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยนะฮะก็ไปปรากฏตัวที่ตึกบัญชาการหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะไม่ได้ไปคนเดียวนะครับมีคุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์หรือว่าเสี่ยติ่งนะครับเสี่ยติ่งนี่เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยของเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยนะฮะสมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดาคราไปอยู่นะฮะคุณสัมพันธ์เนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคพลเมืองไทยนะฮะและก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกให้เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเมื่อ20กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏ2คนนี้ไปปรากฏตัวที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณพิเชษฐ์นะฮะคุณพิเชษฐ์ก็บอกว่ามาพบทีมงานของพลเอกประวิตรเท่านั้นนะไม่มีอะไรนะฮะพูดแค่นี้นะครับก่อนที่จะขอตัวเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลนะฮะหลังจากทราบว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเตียงใดก็คือว่ามาปรากฏตัวนะครับแต่ว่าทางพลเอกประวิตรเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะอย่างไรก็ตามเลยนะครับบรรดาผู้สื่อข่าวประจำที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะเหมือนกับนักวิชาการที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์เสียงปริ่มน้ำที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังไงที่ต้องมีมาตรการต้องมีการเตรียมการแน่นอนมีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณพิเชษฐ์เนี่ยได้นำพรรคประชาธรรมไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับร่วมกับคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์พรรคไทยศิวิไลด้วยนะฮะจากการมาปรากฏตัวครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ในที่17ตุลาคมที่นี้นะฮะขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวนะครับการดึงเสียงของส.ส.ฝ่ายค้านให้หันมาสนับสนุนแก้ไขในเรื่องเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตคือสถานการณ์อย่างนี้ครับท่านฟังครับสถานการณ์ที่ทางรัฐบาลมีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับเสียงปริ่มน้ำที่ว่าเนี่ยแน่นอนที่สุดฮะคือทางซีของทางรัฐบาลจะใจเย็นไม่ได้ครับ
ก็ต้องมีมาตรการต้องมีวิธีการในการที่จะสร้างหลักประกันว่าอย่างแย่ที่สุดเนี่ยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศชาติแล้วก็นำไปใช้ส่วนหนึ่งกับเงินเดือนนะเงินเดือนของข้าราชการทั้งหลายนะครับถึงแม้ว่าถ้าพรบเนี่ยมันไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือไปติดที่วุฒิสภาแต่ว่าวุฒิสภาไม่น่าจะติดหรอกมันก็ติดที่สภาผู้แทนราษฎรนี่แหละเป้าจริงๆนะฮะคือถ้าเกิดว่าไม่ผ่านขึ้นมานะครับในชั้นของส.ส.เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งก็ต้องโหวตตั้งแต่วาระที่1 นะครับรวมไปจนถึงวาระที่3ก็คือวาระลงมติเนี่ยนะฮะก็อย่างที่อาจารย์พี่ชายเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อาจารย์วิสุทธิ์เครืองามรองนายกมือกฎหมายคนสำคัญของรัฐบาลก็พูดชัดนะครับบอกว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลมีออกทางสองทางก็คือลาออกหรือยุบสภาเท่านั้นเพราะในเรื่องของการเตรียมการทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วในที่ของทางรัฐบาลก็จะได้กลิ่นแล้วนะก็จะมีการเตรียมการมีแผนสำรองในการที่จะรับมือซึ่งแผนสำรองส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องที่จะต้องดึงพรรคการเมืองขนาดเล็กแม้ว่าพรรคนั้นจะประกาศตัวขอเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรื่องงบประมาณมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แยกรัฐบาลไม่ได้แยกพรรคฝ่ายค้านอิสระนะฮะอาจจะแยกในส่วนของพรรคฝ่ายค้านซึ่งอย่างที่ทราบกันก็คือว่าคงไม่สนับสนุนสิ่งที่ทางรัฐบาลพยายามผลักดันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าการเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระเนี่ยนะฮะการที่จะไปเจรจาให้มาช่วยสนับสนุนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีส่วนได้เสียอะไรมากมายนะฮะถึงขั้นที่ทางพรรคฝ่ายค้านอิสระเนี่ยจะใจร้ายไสยกรรมในถึงขั้นที่จะไม่โหวตสนับสนุนหรือว่าไม่กลับมาเพิ่มเสียงให้กับในที่ของทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะไม่ใช่เรื่องแปลก2ก็คืออย่างที่อาจารย์พิชัยว่าซึ่งผมถามตรงๆว่ากรณีของงูเห่าที่เรามีการพูดถึงกันมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมามันมีบางครั้งบางข่าวเนี่ยครับที่ปรากฏเข้ารางของส.ส.งูเห่าอย่างเช่นกรณีของการโหวตเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะตอนนั้นก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างนะครับที่มันผิดปกตินะฮะเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แสดงอะไรที่มันชัดเจนนะฮะก็เข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควรแต่ว่าการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นี่แหละอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็เข้าใจว่านอกเหนือจากการดึงฝ่ายค้านอิสระเข้ามาสร้างหลักประกันแล้วก็คือน่าจะมีการเจรจาดึงงูเห่าบางคนบางกลุ่มนะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเป็นเสียงสนับสนุนนะครับเป็นหลักประกันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไงผ่านการพิจารณาทั้งในวาระ1วาระ2โดยเฉพาะอยู่วาระ3อยู่แล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะจับตาดูก็แล้วกันเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสียงปริ่มน้ำก็ดีหรือแม้แต่กรณีที่มีการเจรจากับส.ส.พรรคร่วมพรรคฝ่ายค้านนะฮะหรือส.ส.ที่พยายามทำตัวเป็นอิสระเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในบ้านเรามันก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้มาอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก2ครั้งจะไม่รวมทั้งการเลือกตั้งเมื่อปี2512นะฮะรวมทั้งการเลือกตั้งเมื่อปี2518นะฮะคือรัฐบาลเนี่ยมีเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยไม่มากนะฮะขณะที่ส.ส.นะของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยจะไปอยู่ฝ่ายค้านเต็มตัวเนี่ยมันก็ไปถึงขั้นนั้นนะฮะจะเป็นแบบครึ่งๆต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเหตุการณ์หลังการเลือกตั้งปี2012กับการเลือกตั้งปี2518เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเจรจาในการที่ไปดึงไปดูดไปทาบทามนะครับกลุ่มงูเห่าเนี่ยโดยสมัยนั้นเนี่ยคุณประสิทธิ์กาญจนวัฒน์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะเจรจาได้รับมอบหมายดูแลสำหรับส.ส.ที่พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลเพื่อเสถียรภาพหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องสำคัญอย่างเช่นงบประมาณเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้หยิบยกมาเพื่อที่จะสะท้อนเห็นว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เกิดขึ้นกับเรื่องความพยายามในการที่ไปดึงส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านหรือส.ส.อิสระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามทำตัวเป็นอิสระเพื่อมาสนับสนุนนะฮะนี่ก็คือหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับผมประกาศมงสาและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับเกาะทุกประเด็น
เน้นทุกเรื่องสำคัญกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรรองศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพร่วม